เรื่องคุณยิ่งรักถ้าเท่าที่ดูมันมี2ปมนะมันมีเรื่องตัวคดีที่เกี่ยวกับคุณยิ่งรักและเกี่ยวกับสถานะการเดินทางกลับกับเรื่องของมาตรฐานทางกระบวนการยุติธรรมพอสมควรกันคือจริงๆคดีนี้เนี่ยถ้าเราดูตั้งแต่ต้นใช่มั้ยฮะมันเป็นเรื่องที่ผมก็บอกว่าหาเรื่องกันนั่นแหละจริงๆเลยเพราะถ้าดูลากลึกลงไปใช่มั้ยคือมันเป็นโครงการ2ล้านล้านใช่มั้ยฮะโครงการสร้างอนาคตไทยแล้วก็มันก็มีการจัดโรดโชว์ใช่แล้วก็รัฐบาลเนี่ยมาว่าจ้างมติชนใช่มั้ยกับ3สปอร์ต3สปอร์ตซึ่งดูเหมือนจะทำทั้งประเทศนะผมไม่รู้รายละเอียดแต่จำได้คือใช่ครับทั้งประเทศนะ240ล้านเนี่ยมันไม่ใช่จัดงานเดียวนะใช่เพียงมีหลายจังหวัดมันก็คือการจัดซื้อจัดจ้างแบบคือเฉพาะเจาะจงอ่ะเพราะว่ามันก็เลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็จริงๆมันก็ถ้าเราว่าไปก็ตอนนั้นในภาวะสภาวะตอนนั้นผมคิดว่าไม่ชวนกับสยามสปอร์ตก็พร้อมที่สุดพร้อมที่สุดใช่ไหมก็มีเครือข่ายอะไรต่างๆของการจัดงานครับแต่ว่าพอรับประหารก็โดนจับผิดเราก็คือโดนฟ้องกันหมดพีวีก็โดนคุณตากูลคุณโต้งสากูลก็โดนอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เสร็จแล้วก็ตั้งเป็นเรื่องขึ้นมาก็ส่งปปช.ทั้งที่ความจริงอ่ะก็อันนี้เราก็รู้กันอยู่คือตอนนั้นรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะหลังรัฐประหารนะหลังรัฐประหารนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตรวจสอบเสร็จก็จ่ายตังค์นะไอ้240ล้านเนี่ยไอ้นี่แหละคนตอนรัฐประหารมันยังไม่ได้จ่ายนะครับคนไม่ค่อยพูดถึงคนไม่ค่อยพูดถึงประเด็นนี้คือมันจ่ายตังค์นะรัฐบาลคุณประยุทธ์ตั้งกรรมการมาตรวจสอบเสร็จอะไรต่างๆเสร็จโอเคผ่านเพราะมันดูไม่มีปัญหาอะไรไงผ่านเออคือจ่ายตังค์นะมติชนกับสยามสปอร์ตไม่ได้ถูกกักรออับปากค้างแบบคล้ายๆกับว่าเฮ้ยเขาตั้งข้อหาว่าเราโกงเราไม่จ่ายตังค์อะไรต่างๆเนี่ยไม่มีนะจ่ายครบหมดนะใช่แต่ถูกแจ้งมายื่นทีหลังมาเอาผิดกันทีหลังเออก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆคดีนี้เนี่ยมติคือโอเคศาลยกฟ้องถูกต้องคล้ายๆกับว่าคือยุติธรรมแล้วใช่ไหมซึ่งยิ่งไปอ่านสำนวนไปเลยอ่านดูเถอะใช่ไหมยุติธรรมแล้วแล้วก็มติ90ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ว่าภายใต้ความไม่เชื่อถือกระบวนการยุติธรรมของคนไทยที่มันเกิดขึ้นมันมีคำถามมาก่อนหน้านี้แล้วจากคดีที่คุณยิ่งลักษณ์คุณทักษิณโดนพรรคก้าวไกลพรรคอนาคตใหม่โดนหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันทำให้คนหมดความเชื่อถือต่อกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมข่าวที่ออกมาเพราะมันเป็นมติเอกฉันท์ก้าวสู่ก็มีเสียงหาตึงหาคลื่นอะไรแบบนั้นคือทำนองว่านั่นไงเออคุณยิ่งลักษณ์เป็นบันไดที่คุณยิ่งรักจะกลับบ้านแล้ว อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือในแง่หนึ่งเนี่ยมันก็เราก็ต้องพูดได้ว่าดีลทางการเมืองมันเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าแยกคดีนี้ออกมาจริงๆมันเป็นคดีที่ต้องยกฟ้องอยู่แล้วใช่ไหมโดยความชอบธรรมต้องยกฟ้องอยู่แล้วการยกฟ้องเนี่ยเป็นไปโดยชอบธรรมใช่ไหมแล้วก็ศาลฎีกาคดีนี้เนี่ย ก็ตัดสินอย่างที่ยังทำแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมกฎหมายมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในทางการเมืองมันคนหมดความเชื่อถือมันก็เลยคนก็มองว่าเนี่ยเป็นเพราะดีลเป็นเพราะ อะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมคือมันซ้อนกันอยู่ในปมเดียวกันทีนี้มันก็เลยแบบแล้วก็มองข้ามไปถึงว่าคุณยิ่งลักษณ์จะได้กลับบ้านไหมอะไรต่างๆซึ่งจริงๆผมว่ายังยากนะคือมันมีนักสังเกตการทางการเมืองพูดเป็นคำว่าปีนี้นะพี่ถึกเผื่อสงกรานต์นี้ด้วยซ้ำไปนั่นทำไมตอบผมดีว่าคดี5ปีนั้นยังอยู่อยู่เลยคดีจำนำข้าวที่คุณยิ่งลักษณ์ซึ่งก็ผมสำหรับผมก็เห็นว่ามันไม่ได้รับความยุติธรรมนะก็คือว่าคดีโดนข้อหาว่าใช่ไหมปล่อยปละละเลยถ้าอย่างนี้ไปฟ้องคุณประยุทธ์มั้งผมก็ได้หลายเรื่องนะคือไอ้ปล่อยไปแล้วเลยเนี่ยนะมันพิสูจน์ยังไงแล้วมันแบบว่ารู้อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าคุณยิ่งรักรู้มีนักข่าวไปเป็นพยานด้วยว่าคุณยิ่งรักรู้ครับคุณเป็นนักข่าวเนี่ยแล้วมันรู้ได้ไงรู้ได้ไงใช่ไหมพี่ติ๊กก็เลยมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองซะมากกว่าใช่แต่ว่าคือมันตัดสินสองศาลสองชั้นไปแล้วเอ้ยสองมันเสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วใช่ป่ะคือศาลฎีกาแหละแต่มันเขาเปิดโอกาสให้อุทธรณ์อีกครั้งมันก็จบไปแล้วครับ
ทีนี้จะทำยังไงใช่ไหมผมคิดว่าขอโทษคือการอภัยโทษแบบคุณทักษิณคุณทักษิณเนี่ยทำไม่ได้แล้วทำไมถึงทำไม่ได้อาจารย์วิษณุบอกทำได้นะวิปลายปีที่แล้วอาจารย์วิษณุให้สัมภาษณ์บอกก็ทำได้คุณก็กลับมารับโทษคุณก็ยื่นเรื่องแค่นั้นเองทีนี้ตอนที่คุณทักษิณเนี่ยใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ครับตอนนี้เป็นใครคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาหรือคุณทวีอะไรต่างๆซึ่งพอมันเป็นรัฐบาลนี้ใช่ป่ะมันมีปัญหาเรื่องเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่อง คือความชอบธรรมหรืออะไรต่างๆที่แบบมันเหมือนกับว่ามันทับซ้อนไงมันจะถูกวิจารณ์เรื่องทับซ้อนแล้วก็จะไปทางอื่นนี่ก็ยากใช่ไหมเรื่องของการนิรโทษกรรมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมล่ะนิรโทษกรรมที่พยายามจะโยงกันแหละจริงๆที่เขาเสนอกันตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นของก้าวไกลของภาคประชาชนมันคือนิรโทษกรรมประชาชนผู้ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองและแสดงออกทางการเมืองใช่ไหมฮะมันไม่ได้เอาเรื่องของผู้ดำรงตำแหน่งเข้ามาเกี่ยวข้องเลยโอเคใช่ไหมยกเว้นว่าคุณยิ่งรักจะโดนแจ้งจับข้อหา116ฐานโพสต์เฟซบุ๊กอะไรเงี้ยอันนั้นถึงจะเรียกว่าเข้าข่ายเนื้อโทษ แต่คดีแบบนี้มันไม่ใช่แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลพี่ติ๊กก็ไม่เชื่อว่าคุณยิ่งรักจะกลับมาง่ายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใช้วิธีเดียวกับคุณทักษิณก็ไม่ง่ายและถ้าใช้จริงแรงกระเพื่อมก็จะเยอะคำถามก็จะเยอะโดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์ที่ผมคิดว่ารัฐบาลก็จะลำบากพอสมควรหลังจากนี้ไปเราจะครบ6เดือนอ่ะครบแล้วด้วยซ้ำมั้งน่าจะครบแล้วแหละจะครบ6เดือนอ่ะครับรัฐบาลจะครบ6เดือนแล้วในสายตาคนมันก็ในสายตาประชาชนทั่วไปนะอ้างงี้เดี๋ยวโดนโฆษกรัฐบาลตอบโต้อีกว่าคนไหนได้ค่ะคือผมคิดว่าคนทั่วไปเขารู้สึกอยู่ว่าไม่ได้แย่มากแต่ก็เหมือนกับไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอ่ะใช่ไหมมันไม่มีความเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยก็คือมันก็คือยังหมดช่วงฮันนีมูนอ่ะหมดช่วงฮันนีมูนคือจริงๆตั้งแต่ต้นก็เจอปัญหาแบบข้ามโดนลุมเบื้องข้ามขั้วตบัดสัตว์ใช่ไหมโดนประนามเรื่องข้ามขั้วตบัดสัตว์ตอนตั้งต้นมันก็ไม่ได้สวยงามแล้วก็มันมาช่วงหนึ่งตั้ง6เดือนละมันคนก็ยังรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันใช่ป่ะซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้แย่ไม่ได้บอกว่าแย่มากนะแต่มันก็เหมือนก็มองไม่เห็นอะไรเลยขนาดพรรคฝ่ายค้านพรรคก้าวไกลยังกุมขมับไม่รู้จะหาอะไรมาอภิปรายร่างใจบอกให้เวลาทำงานก่อนคือไอ้ไม่รู้จะหาอะไรมามันก็เป็นข้อดีรัฐบาลนะสิอ๋อไม่ใช่นะมันไม่ได้แปลว่าดีนะแต่มันแปลว่าเหมือนกับยังไม่เห็นอะไรเลยอ่ะซึ่งสำหรับเวลา6เดือนเนี่ยแต่ย้อนกลับไปเรื่องคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหมมันอันนี้มันขึ้นอยู่กับการสร้างผลงานการสร้างความนิยมการมีความเข้มแข็งความเข้มแข็งทางการเมืองของรัฐบาลซึ่งผมว่าพี่ถึงยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ลงง่ายอย่างที่คนคิดหรอกคือหลายคนไปคิดแบบตั้งต้นเอาจากคดีเรื่องเนี้ยคดีเรื่องรถโชว์ผมบอกมันไม่เกี่ยวกันสำหรับผมมันไม่เกี่ยวกันนะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะตั้งแย่ว่าอุ้ยเนี่ยถ้าเขาไม่ดีลแล้วคุณยิ่งลักษณ์ติดคุกอีกคดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็คิดว่าคืนนี้มันเป็นไปตามกระบวนการอยู่แล้วใช่ไหมเป็นไปตามพยานหลักฐานคือบางคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าเนี่ยเขาไปดีลกันติดคุกไปแล้วอะไรมันก็จะมีคนคิดแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าผมก็คิดว่ามันถึงแม้มันอาจจะดูเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับในมุมหนึ่งของบางคนเนี่ยผมก็คิดว่าไม่ง่ายที่จะไปสู่การที่ยิ่งรักกับบ้านไม่ง่ายเลยยิ่งเราดูปฏิกิริยาที่คุณทักษิณได้รับตอนออกจากบ้านออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านใช่ไหมฮะถึงแม้ว่าโอเคมันเหมือนกับคนก้าวข้ามไปแล้วอะไรต่างมันก็ยังคือมันไม่สามารถที่จะทำให้รู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นความชอบธรรมเพียงแต่ว่าเพียงแต่คนก็รู้สึกว่าเห็นใจว่าไอ้ครูทักษิณรวมมาเยอะใช่ไหมแต่ก็ยอมรับไม่ได้กับกระบวนการของการที่ใช่ป่ะ
จะใช้แบบนี้โอเคนี่แทงสวนนะเนี่ยจริงชอบบอลลองไม่ใช่แซวแซวแซวผมคิดว่าคือท่านประเมินหมดแล้วมากเกินไปเออประเมินหมดแล้วมันยากมันยากมันยากอ่ะโอเคทิ้งเป็นปมไว้เลยครับเดี๋ยวอีกไม่นานเราคงจะได้เห็นหรืออีกนานก็ไม่รู้เดี๋ยวคงได้ติดตามกันดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ